ึ้นก็อธิบายด้วยครับว่าต้องทำในขั้นตอนนะครับตอนนี้รถก็จะมาถึงอยู่เหมือนกันพี่กบผมเอาเอกลักษณ์ของพี่มาคืนพี่ผมสงสารพี่ไม่ไปตรงป่าหรือเปล่าได้เป็ดไอ้เฮ้ยเอามาเลยไงนี่กูเองคงในฝันเลยเนี่ยหายไป5 6ปีกลับคืนบ้านละกลับคืนบ้านแล้วพี่นะถ้าพี่บอลไม่เก็บมาพี่จะได้คืนไหมมีเก็บเอาแบบพี่เลี้ยงกำลังหันเลยครับพี่กำลังหันเลยครับพี่เลี้ยงกำลังหันเลยครับไปยืนยืนยืนเลยครับตำนานนะพี่ตำนานตำนานนี่บอยครับตำนานครับเอาคืนแล้วตามตามตัวละเอียดอ่ะเอาเข้ามาเข้ารถไปเอาพี่ถ้าผมไม่เก็บให้พี่จะเอาหน่อยครับมามาดูเสื้อดูนิดหน่อยครับหนึ่งสองสามสี่ไปสอง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 ไ
3 3นี่5 4นี่5 1ป้ายไปต่อแถวนี่ครับ1ไปต่อแถวพี่หน่วยมีใหญ่กว่า14นะขอเดี๋ยวให้เด็กเอาเลยถอดเลยให้ตัวเล็กน้องผู้หญิงก็ไปเปลี่ยนเสื้อได้14ไม่ได้ตัวเล็กให้ตัวเล็กแต่14ไม่ได้นี่พวกเนี้ยไม่มี16ถึงนะครับเดี๋ยวผมจะเสียไม่เหมือนเสื้อใส่ใส่น้องผู้หญิงใส่ได้น้องผู้หญิงเลยใครเด้อทำไมบ่ได้เอามาให้ดูน้องถอดเสื้อเองให้น้องเขาถอดเสื้อว่าที่ไหนล่ะเดี๋ยวเราใส่สีขาวกันวันนี้ไปนักเรียนเอาไว้กันเดี๋ยวไปน้องเขาบอกว่าเดี๋ยวใส่ยิงก็ได้วันนี้ลองใส่ทับคนที่มันใส่อะไรไหมน้องเราผู้หญิงไปเปลี่ยนเสื้อในห้องไม่ได้หรอกในห้องนะครับไปเสื้อจะเปลี่ยนในนั้นน้องนี่16เลย16พวกโอเคนี่16ยาวใหญ่ยุ่ง6คนไม่ได้สู้เขาได้ดิพอไหมแย่งบิ้วหน่อยพี่เล็กพอไหม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 พอไห
ไอ้ดาวยิงไม่ได้ยิงเราเสียงดังลูกชื่อคุณเหนียวเหนียวเอาหาด้วยเอาใหม่เอาใหม่ชื่อเชื่อเราต้องเรียกนี่แล้วอย่าลืมนะอย่าลืมถ่ายอย่าลืมถ่ายอย่างนี้นะถ่ายออกมาอย่างนี้นะอีกหนึ่งรอบหนึ่งสามหนึ่งสองสามเนี่ยโอ้โหไปตามชมรมคนใหม่นะเอาหนึ่งสองสามโอ้โได้ยัง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 ได้
ในกิจกรรมในการชุมนุมกีฬาครั้งที่6นะครับทุกอย่างที่ทางเด็กๆหรือชาวราษฎรที่ร่วมสมทบมาครับก็รับมาตั้งแต่เราได้ตั้งแต่ผมย้ายมาอยู่ที่นี่นะครับ5ปีแล้วนะครับก็ขอต้อนรับนะครับทีมงานของสวัสดิ์แคททุกท่านนะครับด้วยความจริงใจจากโรงเรียนวัดดึงประดูครับแล้วก็ให้ท่านดำเนินกิจการได้ในตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าจะอยู่เสร็จแล้วครับขอบคุณครับแล้วก็จะขอท่านทางป้าหมูนะป้าหมูเป็นประธานชมรมกับสวัสดิ์แคทในปีนี้นะครับมากล่าวสักหน่อยนะครับก็คงต้องกราบสวัสดีท่านผอ.และก็เด็กๆทุกคนที่รักนะคะโครงการที่เราทำขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งที่6ซึ่งก็ทำติดต่อกันมาตลอดและจะเป็นครั้งที่7ที่8ต่อไปมันเป็นการแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากกลุ่มพวกคุณยายคุณป้าคุณพี่ทั้งหลายที่รักฟุตบอลแล้วก็เสียสละสิ่งของแล้วก็ปัจจัยเล็กๆน้อยๆที่มาแบ่งปันสู่น้องและอุปกรณ์การกีฬาก็หวังว่าทุกคนเด็กทุกคนอยากให้รักในการเล่นกีฬาทุกคนนะลูกกีฬาเป็นยาพิเศษเข้าใจไหมคะฟังไหมคะนัดหน่อยดิถ่ายรูปไปก่อนนะครับพวกเราก็พยายามที่ทำให้น้องมีความสุขให้สุดนะอยากให้น้องเล่นกีฬานะครับจำไว้ว่ากีฬาเป็นยาพิเศษนะครับก็พวกเรากลับไปเนี่ยอุปกรณ์ที่เรามอบให้เนี่ยก็อยากให้น้องใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับไม่ใช่มาไว้วางไว้นะครับขอเปิดครูบาอาจารย์ไปเล่นได้เลยนั่งเย็นๆออกกำลังกายนะตอนนี้ยิ่งดีใจนะขอบใจน้องมากครับมาต้านนะครับเดี๋ยวทีนี้เราจะไปถามที่ประสาทของชมรมสวัสดิ์ท่านครับจะมีติ๊บให้น้องๆนะเพราะนั้นทุกคนนะเก็บไว้ดีลูกเก็บไว้ดีสวัสดีครับเป็นอย่างสูง